ดูสถานการณ์ที่เวียดนามกันก่อนนะเพราะว่าปรากฏว่าตอนนี้เจอปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยก็คือปัญหาหัวกะทิไหลออกนอกประเทศนะปรากฏว่าคนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยติดอกติดใจติดลมบนไม่ยอมกลับมาช่วยพัฒนาประเทศซะอย่างนั้นนะคะถูกต้องแล้วค่ะเขาบอกว่าเว็บไซต์ VN Express นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นักศึกษาชาวเวียดนามที่ออกไปศึกษาต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องการกลับบ้านอย่างที่บอกแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าสภาพแวดล้อมในที่ทำงานแล้วก็รายได้ในเวียดนามเนี่ยมันไม่จูงใจให้เขากลับบ้านนะคะโดยดร.ฟามินเลียมนะคะหนึ่งในนักเรียนทุนเวียดนามนะคะวัย39ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี2548ปัจจุบันเป็นแพทย์อยู่ที่ศูนย์มะเร็งมหาวิทยาลัยเท็กซัส MD Anderson นะคะในสหรัฐซึ่งเป็นศูนย์โรควิจัยมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะดร.ฟาร์มเขาบอกว่าบรรยากาศของที่ทำงานนะคะซึ่งขาดความเป็นมืออาชีพแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งรายได้ที่ต่ำเนี่ยเมื่อเทียบกับงานในสหรัฐมันแน่นอนอยู่แล้วนะมันทำให้เขาไม่อยากกลับไปทำงานที่เวียดนามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในหมวดงานวิจัยซึ่งมันเป็นเรื่องยากต้องมีบรรยากาศต้องมีทุนอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ก็ดีนักวิจัยก็ดีเนี่ยที่ต้องมีผลงานวิจัยต่อเนื่องนะต้องการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ต้องการแลกเปลี่ยนวิชาการกับเพื่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการกลับเวียดนามเลยในหมวดหมู่วิชาชีพพวกนี้นสำคัญด้วยนะสมองไหลหนักเลยค่ะเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งสมองไหลนะที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศก็คือศาสตราจารย์ฟ้ามกวางหุงนะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์และเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียค่ะตัดสินใจอยู่ต่อที่สหรัฐตั้งแต่ปี2525นะคะเพราะว่าต้องการทำงานวิจัยแล้วก็บอกว่าบรรยากาศการทำงานเนี่ยมันท้าทายกว่าศาสตราจารย์ฟ้ามกวางหุงเรียนจบฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียหรือว่า UCLAนะคะแล้วก็ทำปริญญาเอกต่อด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ค่ะเขามองค่ะว่าบรรยากาศในสหรัฐเนี่ยทำให้เขาบรรลุความฝันในการเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์ซึ่งจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่ายังศึกษาต่ออยู่ที่เวียดนามแน่นอนเพราะว่าแหมเวียดนามเพิ่งจะเริ่มนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตแต่เขาเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบว่าแพงๆสูงๆหรือว่าต้องใช้ทุนเยอะเนี่ยมันก็ประเทศเราก็เหมือนกันนะเราก็ยังไม่มีทุนเยอะขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลานี้แน่นอนนักศึกษาเวียดนามหัวดีซึ่งเขาหัวดีนะคนเวียดนามนี่เก่งเลขมากนะคะบรรยากาศในการเรียนที่โรงเรียนที่เวียดนามเนี่ยถือว่าตึงเครียดนะเขาเรียนกันหนักมากเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีนักเรียนเวียดนามที่ได้ทุนแล้วไปเรียนที่สหรัฐในระดับสูงๆนี่เยอะมากและที่น่าสนใจคือไปเป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลชื่อดังในสหรัฐจำนวนมากตอนนี้เขาคุยกันเองนะทุกคนคุยแบบไม่ประสงค์ออกนามบอกว่าไม่อยากกลับไม่อยากกลับก็เหมือนช่วงหนึ่งของประเทศไทยนะที่มีนักเรียนทุนดีๆไปทำงานอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะแล้วก็ไปเป็นหมอมือดีของแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไม่กลับก็เยอะเหมือนกันบรรยากาศเดียวกันเขาบอกเช่นเดียวกับคุณฟาร์มกวงวูนะคะวิศวกรซอฟต์แวร์โอ้โหนี่กำลังเป็นที่ต้องการเลยจากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือไปเรียนที่สิงคโปร์ตอนนี้ได้งานแล้วที่ Facebook นะคะเขาบอกเขามีรายได้ปีละ600,000ดอลลาร์สหรัฐ22ล้านบาทโอ้โหแบบนี้คงไม่อยากกลับแน่นอนซึ่งเขาบอกว่าหาไม่ได้แน่ๆงานแบบนี้ในเวียดนามนะคะซึ่งเขาบอกว่ารายงานข่าวระบุด้วยว่านี่คือปัญหาที่เวียดนามกำลังเผชิญอยู่ขณะที่ประเทศต้องการแรงงานฝีมือทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านสเต็มนะเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศเลยแล้วก็เป็นหัวใจในการพัฒนาไฮเทคในบ้านนะคะแต่เวลานี้นะหาคนทำงานไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะเด็กจบใหม่ในต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าเขาจบด้านนี้มานะแล้วก็ทำงานกับบริษัทไฮเทคในต่างประเทศเริ่มต้นนะเขาจะได้รายได้ปีละ200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ 7.3 ล้านบาทนะคะขณะที่ในเวียดนามเสนอเงินเดือนให้เขาเพียง 50,000 บาทเท่านั้นเองห่างกันกี่เท่าตัวนะคะเนี่ยตัดสินใจง่ายมากเลยที่จะไม่กลับค่ะซึ่งนี่ก็คือปัญหาใหญ่คุณผู้ชมในฝั่งของเวียดนามนะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์สัญชาติเวียดนามที่ทำงานอยู่ที่สหรัฐมีความเห็นค่ะบอกว่าแรงจูงใจในการดึงเด็กกลับบ้านของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยยังไม่น่าสนใจมากพอนะคะโดยเฉพาะในมุมของรายได้นอกจากนั้นยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยแล้วก็การทำงานด้วยนะคะที่เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญขณะที่ผู้จบการศึกษาในต่างประเทศก็มองค่ะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับไปทำงานที่เวียดนามแต่เขาก็บอกนะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยประเทศไม่มากก็น้อยนะคะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามได้ค่ะด้วยการทำงานวิจัยมาจากต่างประเทศนั่นแหละหรือว่าช่วยเทรนนิ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนามรุ่นใหม่โดยไม่เห็นจะจำเป็นต้องกลับบ้านเลยนี่คะชาวเวียดนามในสหรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ค่ะบอกว่าเขาจะได้ไม่เสียโอกาสในการพัฒนาอาชีพแล้วก็งานวิจัยด้วยค่ะเป็นทางออกที่ดีนะ ของเราเหมือนกันนะถ้าบอกว่าขาดแรงงานสเต็มก็ออนไลน์กันมาแล้วก็จะได้ทำงานได้สองที่ด้วยข่า
ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ